สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุ๊กท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังเรื่องของมนของแชมป์นะครับมนของแชมป์ที่ช่วยให้นักเทรดผู้แพ้พลิกกลับไปเป็นผู้ชนะได้นะครับนี่เป็นสูตรที่นักเทรดท่านหนึ่งครับเขาใช้แล้วมันเวิร์กว่ะนะฮะเขาเรียกสิ่งนี้ว่ามนของแชมป์นะครับนักเทรดผู้นั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นครับนะก็ยังเป็นคนดีคนเดิมอยู่นะฮะพี่มาร์คมินิเวนี่นะครับจากอีบุ๊กที่ชื่อว่า Minervini's Gold Nuggets นะฮะของฟรีนะครับมีให้อ่านฮะที่เมมาร์เก็ตนะครับถ้าใครไม่มีก็สามารถเข้าไปอ่านได้นะครับหรือถ้าใครมีก็อ่านถึงยังครับถ้าไม่ถึงก็ผมเล่าให้ฟังแล้วกันในคลิปนี้นะครับมีตอนนึงครับที่ชื่อว่าตั้งคำมั่นสัญญาไม่สำเร็จไม่เลิกนะฮะพี่มาร์กนี่ก็อย่างที่เราทราบกันนะว่าในช่วง6ปีแรกแกนั้นโหเละเทะครับเละเทะด้วยความที่แกก็จะว่าไปก็ปกติเนาะปกติของนักเทรดทั่วไปครับคือในช่วงแรกนั้นถึงแม้คุณจะ IQ สูงก็ตามครับถึงแม้คุณจะมีพื้นฐานทางการศึกษาสูงก็ตามนะแต่ว่าถ้าในช่วงคือความเป็นมือใหม่นะในช่วงแรกยังไงก็ต้องขาดทุนก่อนนะเป็นเรื่องปกตินะคือตอนแรกผมจะบอกว่าพี่มาร์คเรียนน้อยพี่มาร์คพื้นฐานครอบครัวไม่ดีผมก็ไม่เชิงนะผมว่าเพราะว่าจริงๆอ่ะไม่เกี่ยวเลยการเทรดนั้นไม่ว่าคุณจะมาจากพื้นฐานไหนก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานไหนบอกไปคือพื้นฐานIQ สูงนะเรียนสูงจบปริญญาโทเป็นยาเอกเรียนแพทย์เรียนวิศวะหรือว่าเป็น CEO มาก็ตามหรือว่าเป็นลูกเศรษฐีมาก็ตามลูกคนจนก็ตามนะต่างก็นับหนึ่งเหมือนกันครับเริ่มจากศูนย์กันนะดังนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวว่าคุณจะมาจากพื้นฐานแบบไหนนะยังไงซะต้องแก้ผ้าเหมือนกันครับแก้ผ้าล่อนจ้อนเหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจครับมือใหม่ยังไงซะก็ต้องขาดทุนอยู่ดีครับนะฮะดังนั้นเนี่ยความท้าทายคือว่าหลังจากขาดทุนต่างหากใครจะยังคงอึดมีความภาคเพียรอยากสู้ต่อหรือเปล่าครับผมว่าตรงนี้สำคัญนะสำคัญนะคือยังไงซะทุกคนมือใหม่นะเจอการขาดทุนแน่นอนครับนะฮะเจอไวเจอช้าเนี่ยครับนะฮะหลังจากการขาดทุนหักคือตัวชี้วัดว่าใครจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงนะฮะดังนั้นเนี่ยช่วงรอยต่อนะหลังจากการทุนแหละมันคือสำคัญครับหลังจากการขาดทุนแหละสำคัญว่าคุณจะเรียกว่าถอนตัวหรือไปต่อนะครับสิ่งที่ทำให้คนที่เขาสำเร็จนะฮะที่แท้จริงนะไปต่อได้คือการตั้งคำมั่นสัญญาครับนะพี่มาร์กเองฮะพี่มาร์กเองเนี่ยเขามีการพูดถึงมนของแชมป์ฮะมนของแชมป์เนี่ยฮะนะครับเขาพูดตรงนี้นะผมก็เอามาตั้งเป็นประเด็นของบทความของคลิปเนี่ยฮะคือว่าเขาบอกว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณอาจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็สามารถเป็นจริงได้อย่างน่าทึ่งได้นะครับเขาแค่คุณเนี่ยทำกระบวนการครับให้เพอร์เฟกต์นะเพลิดเพลินในการเดินทางไปก่อนครับ enjoy journey นะถ้าคุณมีความหลงใหลนะครับและความมุ่งมั่นเนี่ยคุณจะไปถึงเป้าหมายแน่นอนครับเพราะว่าการล้มเหลวนั้นไม่ใช่ทางเลือกครับนะถ้าคุณยังคงสู้ต่อนะคุณมีโอกาสสำเร็จครับแต่ถ้าคุณถอนตัวก็จบครับนะคุณจึงมีทางเลือก2ทางนะครับคือสู้ต่อจนกว่าจะสำเร็จหรือว่าสู้ต่อแล้วตายระหว่างทางครับนะนี่คือมนของแชมป์นะครับคือถ้าไม่ชนะก็ต้องตายครับนะระหว่างทางครับนะนี่เป็นลักษณะของเป็น mindset ที่เด็ดเดี่ยวครับแต่ความจริงมันก็เป็น mindset ที่คือจะบอกว่าตายระหว่างทางมันก็ไม่ใช่หรอกแต่มันเป็น
เป็นการเดินแล้วมันเพลงหนึ่งเลยนะถ้าไม่สมหวังก็จะไม่ย้อนกลับมาครับนะฮะมันเป็นเพลงลูกทุ่งโบราณนะคือถ้าไม่สมหวังก็จะไม่กลับบ้านเลยนะต้องสำเร็จให้ได้ครับเนี่ยนี่เป็นวิธีคิดของคนที่มีความสำเร็จสูงมากครับนะเพราะว่าความล้มเหลวนั้นไม่ใช่ทางเลือกครับนะฮะมนต์ของแคมป์ก็คือความล้มเหลวไม่ใช่ทางเลือกครับความล้มเหลวไม่ใช่ทางเลือกเลือกว่าจะสำเร็จหรือว่าตายระหว่างทางครับนะฮะนี่ฮะนี่เป็นการสร้างความฮึกเหิมในใจนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือนักเทรดส่วนใหญ่ครับมือใหม่เข้ามานะล้มเหลวแน่นอนครับเพราะว่าด้วยความที่คุณกำลังต่อสู้กับหูฮะคู่แข่งคุณน่ะเป็นมือโปรครับเป็นเซียนครับนะเป็นนักปั่นหุ้นนะเป็นโอสถาบันเนี่ยที่เข้าถึงข้อมูลมากกว่าเข้าใจจิตวิทยามวลชนมากกว่าเข้าใจเกมมากกว่าธรรมชาติมากกว่ารู้ลึกรู้จริงมากกว่าคุณครับแต่คุณเป็นใครล่ะคุณความรู้ก็นิดหน่อยครับมีแต่ใจครับโลภแต่โง่ฮะคุณมือใหม่นะโลภแต่โง่แล้วคุณจะไปสู้คนที่เขาฉลาดกว่ารู้มากกว่าประสบการณ์มากกว่านี่ไงความพ่ายแพ้จึงเป็นแค่จุดเริ่มต้นครับว่าเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนแล้วกันว่าใครจะชนะที่แท้จริงและใครจะแพ้อย่างถาวรนะฮะคนที่จะชนะแท้จริงคือคนที่เลือกว่าจะไปต่อครับพูดง่ายๆนะไปต่อยังไงครับต้องตั้งคำมั่นสัญญาว่าไม่สำเร็จไม่เลิกครับตอกย้ำตัวเองครับว่าเนี่ยฉันมีความสามารถฉันจะทำทุกอย่างที่จะพาฉันไปสู่ความสำเร็จแม้ว่าระหว่างทางนั้นน่ะฉันจะมีก้าวที่พลาดนะฮะแต่ฉันจะพยายามลุกต่อไปเพราะว่าทุกก้าวที่พลาดนั้นทุกวันที่ผ่านไปนั้นจะทำให้ฉันเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นทุกวันฉันได้เรียนรู้ไม่มีใครที่จะปฏิเสธความสำเร็จฉันได้ครับมีเพียงเท่านั้นที่ประเสริฐตัวเองครับนะคือความสำเร็จเนี่ยไม่มีใครที่จะแบบมาขัดขวางได้ครับนะฮะเพราะว่าความสำเร็จนั้นมันเป็นสิทธิของฉันเท่านั้นที่จะเป็นคนที่จะควบคุมตัวเองแล้วก็พาตัวเองสู่ความสำเร็จได้ครับนะฮะฉันมีพลังนี้หมายความว่าฉันจะมีพลังที่จะอึดอดทนแล้วก็พิชิตได้ในที่สุดครับเพราะฉันเต็มใจที่จะทำในสิ่งที่ต้องทำและยืนหยัดอย่างไม่มีเงื่อนไขความสำเร็จจึงเป็นสิ่งที่แน่นอนครับเนี่ยมันเป็นการสร้างครับปลุกขวัญกำลังใจให้ตัวเองนะคือผมว่าการเป็นนักเทรดจริงอ่ะคุณผมไม่แน่ใจคนอื่นนะแต่ว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ด้วยความที่เราอินโทรเวิร์ตนะแล้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนฝูงนะดังนั้นเนี่ยวิธีการดีสุดเราคือเราต้องมีพลังในการปลุกขวัญกำลังใจตัวเองครับนะฮะเนี่ยผมว่าคำคมพวกนี้ครับคือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเดี๋ยวผมมีบุ๊กเล่มนึงนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ attitude นะครับจะให้คุณได้อ่านว่าเนี่ยมันมีทัศนคติเบื้องหลังนะคนสำเร็จเขามีอะไรที่มันแตกต่างนะซึ่งถ้าคุณเข้าใจมันนะคุณจะสามารถหยิบจับมาทำให้คุณเนี่ยมีพลังแฝงมีก๊อกสองขึ้นมาได้นะครับก็คือว่าความสามารถในการปลุกเร้าตัวเองครับว่าความสำเร็จนั้นเป็นสิทธิ์ของฉันนะฮะฉันต้องทำต่อไปก้าวต่อไปเพื่อเคลมสิทธินี้ของฉันฮะนี่ฮะนี่คือสิ่งที่คนสำเร็จจะมองต่างนะใช่ไหมเขาควรค่าแก่ความสำเร็จครับแล้วก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาต้องเคลมมันฮะเนี่ยเป็นสิ่งที่คนสำเร็จเขาคิดและทำครับเขาเชื่อว่าเขาได้มาแล้วจากนั้นเขาต้องทำเพื่อให้ยืนยันว่าเขาได้นะครับยืนยันสิทธิ์ของเขานะฮะแล้วก็พี่มาร์กบอกว่านะพิธีการที่เขาทำนะพี่มาร์กเองก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือประเภทที่ปลุกยักษ์หนังสือประเภทที่เรียกว่ากฎแรงดึงดูดนะครับพี่มาร์กอ่านนะในเล่มนี้ผมก็จะมีพูดเหมือนกันว่า
มันมีหนังสือที่เป็น non trading book อะครับส่วนใหญ่นะเป็นเรื่องปลุกยาแล้วก็เรื่องของกฎแรงดูดนะครับกฎแรงดูดเนี่ยบอกว่าให้เราเนี่ยจินตนาการครับถึงจุดที่เราอยากไปถึงฮะสมมติว่าคุณเป็นยอดนักเทรดใช่ไหมเป้าหมายคุณคือเป็นยอดนักเทรดที่มีเงินมหาศาลนะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีนะจินตนาการถึงซีนหนึ่งอะซีนจุดที่คุณอยู่ตรงนั้นแล้วก็พยายามสวมบทบาทนะฮะว่าในซีนนั้นอะคุณจะทำอะไรพยายามคิดถึงจินตนาการถึงแล้ว act if ครับทำตัวให้เหมือนนะก็เรียกว่าเรียนแบบจนกระทั่งเหมือนจริงฮะทำให้สมองรู้สึกว่าเชื่อว่าฉันได้ละพยายามเรียกว่าสกัดจิตตัวเองนะมีมากกว่านี้กุญแจสำคัญในการผ่านช่วงเวลายังบากคือการนำรางวัลในอนาคตและเป้าหมายนั้นให้มาอยู่ในช่วงปัจจุบันครับนะคือทำดึงความรู้สึกในอนาคตอ่ะที่เราจินตนาการนะให้มาติดตั้งในปัจจุบันครับทำให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้ครับคือคุณต้องมีความรู้สึกของความสำเร็จนั้นอ่ะอาจจะยังไม่มีแต่ว่า act if ครับทำให้มันเหมือนนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าคุณสามารถจินตนาการได้เหมือนจริงแค่ไหนครับถ้าคุณรู้สึกมันได้นะได้กลิ่นมันได้นะโอ้โหนะคุณจะมีแรงดูดมหาศาลครับที่ทำให้คุณนะครับคือพวกนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อว่าคุณได้แน่ครับนะผมว่าคีย์เวิร์ดสำคัญนะไม่ใช่ว่าเป็นการหลอกตัวเองหรอกแต่ว่าเป็นการปลูกฝังความเชื่อว่าคุณได้มันแน่เพราะว่าคนส่วนใหญ่นะที่เขาล้มเหลวว่าอะไรครับที่ล้มเลิกไปว่าเชื่อว่าตัวเองไม่ได้เชื่อว่าฉันไม่ดีพออย่าได้มันมานะเชื่อว่ารางวัลนั้นไกลเกินเอื้อมแต่คนที่เขาจะได้มานั้นเขาเชื่อว่าเขาได้ไงเขาต้องไปเคลมสิทธิ์ไงแล้วอะไรที่ทำให้เขาเชื่อว่าเขาได้ไงบางคนก็ใช้หลักการจินตนาการว่าเขาถึงแล้วจินตนาการในหัวถึงแล้วเนี่ยแค่เดินต่อให้ถึงเนี่ยนั่นแหละใช่ครับบางคนก็อาจจะมีคำคมว่าเนี่ยความสำเร็จนั้นมันเป็นสิทธิ์คือที่นั่งวัสดุนั้นมันมีที่ว่างเสมอสำหรับคนพยายามพูดง่ายๆนะแค่ฉันพยายามแค่ฉันเดินต่อเนี่ยที่นั่งนั้นก็รอฉันอยู่เสมอเนี่ยฮะนี่เป็นสิ่งที่คนสำเร็จเขาใช้กันซึ่งผมเรียกมันว่าพี่มาร์คเรียกว่ามนต์ของแชมป์ไหมครับนะฮะสรุปนะครับคือประเด็นเนี่ยคือว่าถ้าคุณยังเป็นผู้แพ้อยู่นะให้ยอมรับซะว่าความพ่ายแพ้นั้นอะมันเป็นเรื่องปกติเพราะคุณยังใหม่อยู่ไอ้เรื่องราวหลังจากความพ่ายแพ้ต่างหากคือจุดแยกแยะว่าใครเป็นผู้ชนะที่แท้จริงกับผู้แพ้แท้จริงครับถ้าคุณแพ้แล้วคุณเลิกเนี่ยจบครับคุณแพ้แท้จริงแล้วแต่ว่าถ้าคุณแพ้แล้วคุณยังคงไปต่อได้เนี่ยคุณมีโอกาสชนะแล้วทำยังไงทำให้คุณไปต่อได้ล่ะเนี่ยแหละครับก็คือนะครับคุณต้องมีการความตั้งใจตัวเองครับว่าปลุกความตั้งใจตัวเองนะผลักดันไปให้ได้ครับด้วยไม่ว่าเป็นการจินตนาการอนาคตดึงกลับมาแบบกดแรงดูก็ตามหรือสร้างความเชื่อว่าความสำเร็จนั้นอ่ะมันมีที่ว่างรอคุณอยู่เสมอรอแค่คุณก้าวไปนั่งอ่ะคุณไปเคลมสิทธิ์ของคุณอ่ะพยายามสร้างชุด mindset ชุดความเชื่อนี้ปลุกเร้าตัวเองทุกวันครับบอกเองทุกวันทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าครับแม้ว่าบอกว่าเนี่ยทุกวันแหละตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมันจะพาคุณไปสู่เข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นทุกความล้มเหลวก็จะพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นที่พวกเนี้ยมันเป็นการให้ขวัญกำลังใจตัวเองครับให้คุณก้าวไปข้างหน้าเพราะว่าอะไรครับถ้าคุณไม่ถอดใจแต่คุณเลือกจะไปต่อนั้นโอกาสของคุณที่เป็นผู้ชนะมีมากขึ้นครับเพราะอะไรครับยิ่งหนทางไกลนะคนเดินจะน้อยลงไปเรื่อยครับเพราะคนมีคนท้อใจคนหมดแรงหมดไฟเนี่ยแต่ว่าคุณยังคงยืนหยัดต่อไปได้เพราะว่าคุณมีเนี่ยมีพลังใจนะมีการปลุกขวัญกำลังใจตัวเองพวกเนี้ยไปเรื่อยเนี่ยคุณกลายเป็นคนส่วนน้อยที่มีโอกาสไปถึงเส้นชัยได้แน่นอนครับก็เป็น mindset idea นะครับอยากรู้เพิ่มเติมก็แนะนำเนาะอีบุ๊ก
นี่ก็ได้ครับนะ Trader Journey ก็มีเช่นกันนะครับแล้วก็ Minervini Gold Nugget ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้นะครับเจอกันเข้มหน้าสวัสดีครับ